าราเมลคัสตาร์ดขนมชื่อฟังดูไม่น่าจะทำยากแต่จริงๆคุณผู้ชมมันก็เป็นขนมปราบเซียนเหมือนกันนะถ้าทำไม่ดีเนี่ยเนื้อจะไม่ละเอียดและชวนรับประทานแต่ตำรับนี้ของเราเพอร์เฟกต์มากเพราะว่าอาจารย์ใช้นมข้นจืดและครีมเทียมข้นหวานตรานกเกี่ยวฟาลคอนฟาลคอนโฉมใหม่สูตรสำหรับปรุงอาหารและเบเกอรี่ผลิตภัณฑ์คุณภาพจากผู้ผลิตเดียวกับโฟโมสวิธีทำคาราเมลใส่น้ำตาลทรายลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟจนกระทั่งละลายเป็นสีคาราเมลเติมน้ำคนจนส่วนผสมเข้ากันปิดไฟตักคาราเมลใส่ลงในพิมพ์ที่เตรียมไว้ประมาณเศษ1ส่วน4ของพิมพ์พักไว้จนเย็นสนิทเตรียมไว้ก่อนนะครับวิธีทำคัสตาร์ดผสมแป้งข้าวโพดเกลือป่นเสริมไอโอดีนไข่ไก่กลิ่นวานิลาชนิดน้ำคนให้เข้ากันเติมครีมเทียมข้นหวานตรานกเหี่ยวฟาลคอนนมข้นจืดตรานกเหี่ยวฟาลคอนคนจนเข้ากันดีนำส่วนผสมที่ได้มากรองผ่านกระชอนเตรียมไว้ตักส่วนผสมคัสตาร์ดลงในพิมพ์ที่มีคาราเมลรองไว้ประมาณเศษ3ส่วน4ของพิมพ์เติมน้ำใส่ถาดอบนำเข้าเตาอบที่อุณหภูมิ300องศาฟาเรนไฮต์หรือ150องศาเซลเซียสนานประมาณ1ชั่วโมงหรือจนกระทั่งสุกพักไว้ให้เย็นนำเข้าแช่เย็นไว้1คืนเพียงแค่นี้พร้อมรับประทานแล้วล่ะครับคุณผู้ชมสามารถติดตามสูตรความอร่อยและความรู้มากมายได้ที่ www.falconforprofessional.com นะครับ